สวัสดีครับพี่น้อมแท็ก์บางน้อมครับและนี่คือรายการใหม่แก่กองครับชื่อว่าภาษีสังคมรายการที่จะพาไปเข้าสู่ความรู้ด้านอื่นนอกเหนือจากภาษีเพื่อให้เราอยู่ในสังคมได้ดีขึ้นครับโดยที่ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของความรู้หรือว่าเรื่องของการพัฒนาตัวเองต่างๆที่อยากจะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังน,นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่น้อมเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วครับเรามาเริ่มกันตอนที่1เลยจ้ากับหนังสือนี้ครับ The Psychology of Money ครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องของการเงินนะ ที่2ได้อ่านฉบับภาษาอังกฤษแล้วเปิดมาเนี่ยก็ภาษาอังกฤษล้วนๆเป็นครั้งแรกที่อ่านหนังสือเทคภาษาอังกฤษจ,จบด้วยความโชคดีก็คืออ่านไปเปิดดิกไปบ้างแล้วก็พอดีว่าเล่มนี้มันเป็นเล่มที่สำนักพิมพ์ล็ฟลิกของพี่หนุม่มจากกระพงเมฆพันของเราฮะหยิบมาแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับชื่อว่าจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องเงินซึ่งพี่หนอมก็ได้อ่านต้นฉบับก่อนส่งพิมพ์แบบคร่าวๆอีกทีหนึง่งเพื่อให้ทําความเข้าใจว่าจะมาเล่าเนี่ยมันจะได้ความรู้เป๊ะๆแม่นๆหน่อยว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจแบบไหนบ้างนะครส้กูึ ตอบโจทย์ตัวเองอยู่ในประมาณสามุมมองมุมมองแรกเนี่ยพี่หนอมสงสัยมาตลอดเป้าหมายของเราอะมันเปลี่ยนยว่าคือในฐานะที่ลงทุนหรือว่าอยู่ในเรื่องของการเงินมาประมาณส0ปีนิดๆได้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเป้าหมายหรือการวางแผนการเงินเรามาเป็นแบบนึงพออายุเราเปลี่ยนไปชีวิตเปลี่ยนไปเนี่ยเฮ้ยจริงๆเป้าหมายบางอย่างมันไม่ใช่อย่างที่เราเคยคิดว่าเรามีการเปลี่ยนเป้าหมายเรามีการเปลี่ยนมุมมองเสมอเลยดังนั้นไอ้เป้าหมายที่เราคิดเนี่ยมันถูกจริงหรือเปล่าวะอันเนี้ยได้รับคําตอบจากหนังสือเล่มนี้ประเด็นที่2ที่ได้รับคําตอบคือเรื่องของสิ่่งทีเราได้ ลงุนคือบางทีเราก็สงสัยว่าเ้เชื่อกูลงทุนไม่เห็นเก่งเลยว่ะถ้าเทียบกับแบบคนอื่นเวลาเห็นผลตอบแทนคนอื่นไปดูเขาโชว์พอไปดูเขาอะไรพวกนี้แล้วแบบโอ้โหเก่งชิบหายเลยแต่ทําไมบางทีเราปีนึงได้ไม่กี่เปอร์เซนต์เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราควรจะได้เท่าไหร่กันแน่เนี่ยเราควรจะพอใจไหมเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะควรจะพอใจเท่าไหร่เราควรจะเบ้นหมายจังไงเล่มนี้มันก็ช่วยตอบได้ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบจําเป็นต้องขนาดนั้นดีกว่าเอออันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งที่ที่ได้มุมมองเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องสุดสิงเน มันคือคุณควบคุมเวลาหรือควบคุมชีวิตได้ฟังแล้วแบบเก็ตมากแล้วก็เข้าใจภาพมากว่าเออมันช่วยให้เรารู้สึกว่าแบบเราจัดการตัวเองได้เพราะมีเงินคือเงินเป็นเรื่องสําคัญเนาะเราควรจะจัดการมันแต่ว่าสิ่งสําคัญกว่านั้นคือเราต้องไม่มุ่งหวังเงินจนมันจัดการชีวิตไม่ได้เอออันนี้แม่งเหมือนแบบอะไรเน,นี่ยนิพานประมาณหนึ่งในมุมมองการเงินของตัวเองเหมือนกันนะก็เล่มนี้มาช่วยตอบโจทย์3าอันนี้เลยเลยไปขออนุญาตพี่หนุ่มบอกพี่หนุ่มครับผมขออนุญาตเอาไปเขียนบทความขออนุญาตมาทําคลิปรีวิวเลยนะเพราะผมชอบเล่มนี้มากเล่่่่มเเเนนนนีี้ปป็หังงงสสือออกาาาริทชชบุดวว สามสี่ปีที่อ่านมาหนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน่ะเล่มนี้แม่งอธิบายทุกอย่างให้เคลียร์ที่สุดแล้วก็รู้สึกโอเคมากๆกับแนวคิดบางอย่างของเล่มนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาเล่าสู่กันฟังทีนี้ถามว่าพี่หนอมชอบอะไรบ้างนะพี่หนอมมาไล่ฟังเก้าข้อไวๆว่าแบบสิ่งที่ชอบจากหนังสือเล่มนี้แล้วเป็นแนวคิดที่ได้รับเนี่ยมันมีอะไรบ้างประเด็นแรกเริ่มต้นที่ข้อนี้ครับความมั่งคั่งเวลนะฮะที่เขาเรียกกันเนี่ยมันคือสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นและเอาจริงเนี่ยมันคือสิ่งที่ตัวเรามองไม่่่่่่เเเเเเหหหห็็นนนนดด้้้วววววยยลาา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 ารรรรรรรมมมอองงงคีีกกกกัจจะููสิิทขใใใชชบญืแตต าการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เวลาเราเห็นแบบนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนรวยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะมีฐานะดีแต่เอาจริงถ้าเกิดเรามองไปถึงเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราไม่เห็นน่ะมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าบางคนบ้านหลังใหญ่แม่อาจจะกู้มาก็ได้บางคนรถคันใหญ่อาจจะเป็นผ่อนอยู่ก็ได้หรืออะไรแบบนี้หรือว่าบางทีอาจจะเป็นรถคนอื่นก็ได้ที่เขาเอามาขับเราไม่รู้เลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันทําให้เราคิดว่าการมีพวกเนี้ยจะทําให้คนอื่นรู้ว่าเรารวยแต่เห็นไหมครับมันไม่เเห็นรร่่มมแตาาู้วี นั่นคือความสามารถในการที่เราจะแบบใช้เงินหรือทางเรื่องในการใช้จ่ายถ้าเราอยากใช้ในไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการขีดเส้นใต้คํานี้ก่อนนะไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณต้องการความมั่งคั่งเยอะแบบใช้ชีวิตหรูหราใช้เงินเป็นราชาแบบนี้ก็โอเคนะแต่ว่าในมุมหนึ่งก็คือบางทีการที่คุณใช้แบบนั้นน่ะมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องการแบบนั้นเข้าใจผมปหมในหนันสงสือเล่มนี้เขียนไว้ประมาณว่าถ้าเกิดเราแบบขับรถหรูอะ่ะหรือเราเห็นคนขับรถหรูอะ่ะคนที่เป็นคนขับอะ่ะจะคิดว่าแบบเชียเห็นไหมมองกูใหญ่เลยเ เอาจริงเขาไม่ได้มองตัวเราเขามองในสิ่งที่เรามีแค่นั้นเองแต่เราอ่ะให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มันจนครอบตัวเองมากเกินไปมันก็ลยทำให้กลับมามองว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญที่ต้องมีในเรื่องของความมั่งคั่งคือเรายอมรับตัวตนของเราแล้วก็มีทางเลือกในการใช้ใจ่ายเงินเนี่ยที่เรามีอยู่ณตอนนี้ได้หรือเปล่ายิ่งคุณมีตรงนี้มากถือว่าคุณมีความมั่งคั่งที่ดีแล้วถ้าคุณมีตรงนี้ได้นานไปจนถึงอายุไขสิ้นชีวิตเนี่ยก็แปลว่าคุณสําเร็จซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายๆที่บางทีเราอาจจะ ได้เยอะขึ้นเงินทองมากขึ้นอะไรพวกนี้มากขึ้นเนี่ยเราใช้ใจ่ายมากขึ้นตามไปด้วยเมื่อก่อนมันจะมีเลเวลประมาณนี้เนาะใช้เพื่อให้อยู่รอดกินข้าวประมาณนี้โอเคละพอระดับนึงก็คือนอกจากอยู่รอดละอัประดับมาเป็นสะดวกสบายต้องกินประมาณนี้ถึงสบายแล้วก็สุดท้ายไปเป็นหรูหราแบบสนุกละมันแบบใช้เงินเพื่อเอนจอยชีวิตละมันเป็นส่วนเกินที่เกินกว่าความสบายไปละพอไปถึงจุดนั้นนะ่ะบางทีเราอะยก,กระดับพวกนี้มากเกินไปตามรายได้ที่เรามีใช่ไหมมองกลับกันนะถ้าเราแค่ลดไอการใช้ใจ่ายตรงนี้มาเนี่ยเอาจริงเงินเราเหลือเยอะกว่าเด้นาขนะ ่ลดการใช้จ่ายแล้วก็ใส่ใจส,ส่วนต่างที่เป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ออกับค่าใช้จ่ายแล้วกเก็บมันให้เยอะขึ้นอ,อาจจะดีกว่าการที่คุณมีผลตอบแทนที่เยอะกว่าด้วยหนังสือเล่มนี้เขายกตัวอย่างว่ามันมีคน2คนคนนึงมีผลตอบแทนประมาณ12%ต่อปีกับอีกคนนึงได้8%ต่อปีแต่บางทีคนได้8%ต่อปีเนี่ยถ้าเขามีไลฟ์สไตล์หรือมีการใช้จ่ายที่น้อยกว่าส่วนต่างนั้นอ่ะมันอาจจะมากกว่า4%ที่มันต่างกันก็ได้นะและมันอาจจะทําให้ชีวิตเขาโอเคกว่าก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องมานั่งทําความเข้าใจอีกเรื่องนึงก็คือว่าหยุดใช้คำผมไม่อยากใช้คำว่าหยุดความหรูหราหรืออยู่ความฟุ่มเฟือยนะแต่ว่าใช้คํานี้ก็คือเราคว ใส่ใจเรื่องการใช้ของเราให้มันเหมาะสมจริงๆกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆและบางทีเนี่ยคนเขาใส่ใจเราเขาไม่ได้ใส่ใจเรื the right. ่องที testify, you know, ze, reality, s s ่เรามีเงินแค่ไหนหรอกเขาใส่ใจกับความสัมพันธ์ที่ดีกับเราการปฏิบัติตัวของเราการใช้ชีวิตของเรามากกว่าหรือเปล่าเขามองเราจากตรงนี้มากกว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเปหรือเปล่าสั่งคือเรื่องของการลงทุนครับอันนี้เขาพูดในเรื่องของการลงทุนว่าถ้าคุณจะลงทุนในสักอย่างนึงเนี่ยขอให้คุณลงทุนในสิ่งที่ทําให้คุณนอนหลับสบายไม่กระสับกระส่ายไม่นอนไม่หลับมันจะมี ผลหนักๆไปเลยอะ่ะถ้าภาษาอังกฤษมันคืออะไรนะ Reasonable มากกว่า Rational Rational เออประมาณนั้นแหละคือให้มันสมเหตุสมผลคือบางทีมันก็อาจจะไม่ต้องเพิ่มผลตอบแทนขนาดนั้นไม่ต้องสูงสุดก็ได้แต่ว่าให้มันเผื่อไว้ว่าถ้ามันได้ประมาณนี้แล้วนอนหลับสบายก็อาจจะพอซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป๊ะกับมันมากคาดหวังผลตอบแทนสูงต้องทําให้ได้เนี่ยจุดเผื่อในความผิดพลาดพวกนี้มันจะน้อยแล้วพอมันพลาดขึ้นมาแน่นอนคุณจะไม่สบายใจเนึกออกใช่ไหมสมมติว่าแบบลงทุนในพอร์ตของลูกอ่ะเงินเก็บเพื่อลูกลงเพื่ออเเ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 ้้้าาาาากก็็บงงงงิิิินนนนตตมมทที่ลลลยแววัึึดดดดผพํหรไข ใช้หรือผลตอบแทนม,มันไม่เป็นอย่างที่คิดลูกเราที่เราวางแผนไว้มันแม่งชีวิตพังเปล่าวะหนึ่งเนี้ยคุณจะเครียดแล้วก็ติดตัวแต่ว่าถ้าเกิดคุณลงทุนในมุมที่แบบว่าโอเคประมาณไหนที่ได้และคาดหวังเท่านี้โดยถ้าคุณลดระดับตัวเองลงมาหน่อยบางทีมันอาจจะทำให้เมื่อเกิดเหตุความผิดพลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณมีส่วนต่างตรงเนี้ยที่มันปลอดภัยมากขึ้นก็โอเคแต่ทั้งหมดนี้ต้องบอกแบบนี้นะคือมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเชียงก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องทาอะไรเลยไม่ใช่นะครับมันก็ต้องเลือกทางที่สมเหตุสมผลบนพืืื้้้้้้นนนนนนฐาา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 กกกกกรรรรรรรเเเเเเงงงงงงงิิตตอออออมมมมีีคคววูหหลลัขขใใใจ่่ทุพ เข้าใจมากขึ้นกำไรไม่ต้องมากก็ได้แต่อย่าขาดทุนเยอะเช็คให้เหมาะสมว่าเราเป็นแบบไหนคือแต่ละคนมันก็ลงทุนไม่เหมือนกันนั้นลงทุนให้เรานอนหลับสบายแล้วก็มีความสุขอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆข้อ4ี่มาต่อครับใช้เวลาในการลงทุนให้นานพออันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าที่วอร์เรนบัฟตประสบความสาเร็จเนาะเพราะว่าแกลงทุนนานคือหนังสือเล่มนี้ก็เล่าบอกว่าเฮ้ยเนี่ยบัฟตเนี่ยไปลงทุนตั้งแต่อายุเขาสิบขวบเองนะแล้วเขาลงทุนมาจนถึงวันนี้แปดสิบกว่าระยะเวลานานๆเนี่ยผลตอบแทนที่มันทบต้นทวีค บัฟเฟตเนี่ยปีนึงมา22%บอาปะ่สกว่าแต่ว่ามันมีบางคนลงทุนในปีละหกกว่าเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าเวลาเขาอะ่ะมันนานไม่เท่าบัฟเฟตมันก็เลยกลายว่าระยะเวลาในการทบต้นอะ่ะมันไม่นานพอนั้นก่อให้เขาเก่งแค่ไหนถ้ามันเวลาไม่พอมันก็ผลตอบแทนมันก็ไปไม่ถึงซึ่งเล่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้หลายคนเลยก็จะมีแบบคนธรรมดาที่เขาลงทุนมาเรื่อยๆแล้วก็ทบต้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรพอวันหนึ่งเขาตายไปเงินเขามีเยอะมากเลยอะไรแบบนี้ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นเรื่อยๆนะถอดความหมายแบบนี้ก็คือเวลาลงทุนขอให้มั่นใจว่าพอร์ตการลงทุนหรือการลงทุนของเราเนี่ยเราอยู่กับมันได้นานพอจริงๆแล้ว ก็ไม่มีอะไรมากระทบคือไม่ใช่ว่าทุกครั้งเนี่ยลงทุนแบบนี้ได้พอมีอะไรมากระทบก็ต้องไปใช้เงินก็ต้องมีอะไรขัดขวางระหว่างทางแบบนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาได้แล้วก็สุดท้ายก็คืออยู่รอดในระยะยาวให้ได้ให้มันนานที่สุดกับทางที่เราเลือกเวลาจะเป็นตัวช่วยให้การลงทุนของคนน่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นข้อ5ครับข้อห้าเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมชอบส่วนตัวนะคือเรื่องของคำว่าเปลี่ยนคือเวลาคนเรากาหนดเป้าหมายเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุตามประสบการณ์ที่เขามีเนาะแล้วก็จริงๆมันมีปัจจัยหนึ่งที่ท่เเเเรราาตติบออะจ สถานการณ์เศรษฐกิจแบบไหนเนี่ยโอกาสที่เราจะคิดแบบนั้นน่ะก็เยอะเช่นถ้าเกิดเราเกิดในช่วงที่หุ้นมันเฟื่องฟูเนี่ยเราก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการลงทุนในหุ้นถ้าเกิดเราใช้ชีวิตในช่วงที่หุ้นมันไม่ค่อยดีเราก็อาจจะไม่ชอบลงทุนในหุ้นก็ได้เพราะเราก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดที่พูดมามันร่วงกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยเวลาเราคิดเป้าหมายตอนเด็กเราคิดแบบหนึง่งอายุวัยทางานเราคิดแบบหนึ่งทำงานมาสักพักเป็นวัยผู้ใหญ่เลยเนี่ยวัยกลางคนเลยเนี่ยก็คิดแบบหน,น,น,นกาารี่ เข้ามาในการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันกระทบไหมซึ่นควณาจะมีแผนหลักอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็แผนนี้อาจจะเป็นแผนที่ไม่ได้กระทบอะไรเลยก็ได้ก็คือทุกอย่างมาฉันก็จะเดินตามแผนนี้ได้แล้วก็เสี่ยงไม่มากอันนี้สามารถทําได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะสามารถเปลี่ยนเป้าหมายบางอย่างได้ที่คุณอาจจะไม่ต้องมีก็ได้เออหนังสือเล่มนี้บอกว่าจริงๆแล้วการออมอยู่เฉยๆก็ได้นะโดยที่ไม่มีเป้าหมายแล้วก็เวลาเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะมีเหตุมีอะไรเกิดขึ้นมาเอาเงินออมเก็บไว้เฉยๆเนี้ยมาใช้ในเล่มเนี้ยเขาจะพูดคา ู้สึกว่าถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาพร้อมหมดเลยเงินสดเนี่ยมันมันพร้อมในมุมไหนบ้างมันพร้อมในมุมใช้จ่ายเนาะแล้วมันก็พร้อมในมุมลงทุนด้วยดันั้นเขาเลยยินดีที่จะเก็บเงินสดไว้เยอะหน่อยแล้วพอมีอะไรเขาก็เอาเงินสดเนี่ยเข้ามาใส่ตรงนี้ก็เป็นแนวคิดแต่ละคนนะซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าทําแบบเขาถูกนะแต่ว่าเขาบอกว่าพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้ตามสภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นวันนึงคุณก็อาจจะเปลี่ยนไปคิดอีกแบบหนึ่งวันนึงผมอาจจะเปลี่ยนไปคิดแบบหนึ่งซึ่งแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันได้ไม่ผิดคนทุกคนมีความเห็นแตกต่างกันเพียงแต่มันก็กลับไปที่จุดที่เมื่อกี้รีวิวมาทั้งหมดแหละคือเลือกแผนให้ดีอยู่ให้นานรวมถึงเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรพวกนี้มันก็เป็น สำคัญที่จะทําให้เราเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งก็คือมันมีอะไรเข้ามาเนี่ยเป้าหมายเราเปลี่ยนได้ตลอดนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดไม่ต้องไปโทษตัวเองว่ามันเกิดเรื่องแล้วก็เมื่อมันมีเหตุการณ์มากระทบให้เปลี่ยนก็ขอให้เตรียมพร้อมรับมือไว้ด้วยอันนี้สาคัญกว่ามาที่ข้อ6กันบ้างครับข้อ6เนียพูดถึงคาว่าหยุดกับพอจุดที่ต้องหยุดกับจุดที่ต้องพอเนี่ยอันนี้พูดในมุมของความต้องการเงินนะผมว่าพูดในมุมหนึ่งว่าแบบบางคนเนี่ยจะเห็นว่าบางคนรวยรวยแล้วก็ต้องรวยอีกมีเป้าขึ้นไปเรื่อย พูดถึงบางคนที่เป็นแบบคนโลภคือมีแล้วต้องมีอีกอยากมีแล้วอยากมีเพิ่มสุดท้ายมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเพิ่มไปทําไมแต่วันนั้นอะ่ะมันถูกเล้าให้อยากมีซึ่งถ้าเขาดูเขาคงบอกว่าเออแค่นี้ฉันก็ควรจะพอได้แล้วอันนี้คือมุมของรายได้เนาะแต่อีกมุมนึงนะมุมของใช้จ่ายก็ได้คือการใช้จ่ายเนี่ยแน่นอนเราใช้จ่ายเต็มที่ใช้อยู่รอดใช้เพื่อมันสะดวกสบายแล้วก็ไปเป็นเรื่องของความสนุกถ้าเกิดเราหยุดได้เราบอกว่าเออโอเคฉันจะใช้ชีวิตแบบเท่านี้ไม่หรูหราหมาเห่าเกินไป ี่หอบแพงมากขนาดนั้นก็ได้หรือว่าไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่เท่านั้นก็ได้หรือไม่จมําเป็นต้องมีอะไรแบบนี้ซึ่งไอความฟุ่มเฟือยพวกนี้ที่เราตัดได้มันจะทําให้เราพอได้ง่ายขึ้นด้วยดังนั้นเตาต้องรู้ว่าจุดไหนเราพอจะหยุดมันไม่ได้บอกว่าแบบไม่ฟุ่มเฟือยนะไม่ใช่แบบเชื่อไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่คุณต้องรู้คือประมาณไหนคุณพอมันพอในเรื่องของรายได้พอในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วถ้าคุณกําหนดตรงนี้ได้แล้วคุณรู้จักหยุดไม่ก้าวต่อคุณจะมีความสุขมากเพราะคุณจจจจะะรรรรรูู้้้้ววว่่่่่าา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 คคคุุณทํงงงงงนน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 แแแีีซึถพพพดดกกัััใใมมมมขอออชิิตตตเเหหห็ภื ตรตงนี้ได้ดีขึ้นถ้าเกิดเรามีความชัดเจนว่าแค่นี้เราชั้นพอได้จริงๆมาต่อกันที่ข้อเจ็ดคอย่าลืมเผื่อไว้ในสถานการณ์ที่แย่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายกับไอเรื่องเปลี่ยนเมื่อกี้แหละแต่ว่ามันคือเตรียมไว้เพื่อแบบเผื่อพลาดแล้วกันคือเหตุการณ์ชีวิตทุกอย่างไม่แน่นอนในเล่มนี้เขียนว,ว่ามีเซอร์ไพรส์มีเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอมีวัฏจักรเศรษฐกิจมีการพังทลายมีอะไรเกิดขึ้นในในระยะที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องมีมาแต่ว่าเรามัันนนมมมีาาาาาปบบบเเเ่ถ้้้กกิดดดรววงงแแแผลลลทุพไไ็ชื่อว่าาอนคตมันต้องเกิดจากกาารทํนขอองดี ที่แบบเก็บข้อมูลมาอย่างดีเชื่อมั่นจริงๆอะไรแบบเนี้ยเอาข้อจริงทุกอย่างมนไม่แน่นอนดังนั้นเตรียมใจไว้ให้ดีในสถานการณ์ที่แย่แล้วก็วางแผนความสาคัญคือคําว่าวางแผนเมื่อกี้บอกเป้าหมายเปลี่ยนได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้เนาะแต่มันมีแผนหนึ่งที่ควรจะวางไว้ก็คือว่าอย่าลืมวางแผนไว้สํารองหากแผนที่เราวางทั้งหมดมันไม่เป็นดังใจคือปกติเราคนเราก็จะมีแผนประมาณหนึ่งซึ่งแผนตรงเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนตามชีวิตได้แต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทาให้แผนมันไม่เป็นไปตามใจมันควรจะมีแบ็กอัพแผนหรือแผนสำ กับเรื่องที่เล่ามาเมื่อกี้ครับก็คือต้องมีเงินสำรองไว้เยอะๆไงเก็บไว้เยอะๆเงินสดไงไเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้คุณสบายมันก็มีความเชื่อมโยงกับประมาณหนึ่งนะที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราเอาตรงนี้มาดีไซน์ชีวิตตัวเองใหม่ปรับปรุงแผนการเงินของเราเนี่ยก็น่าจะพอช่วยได้ข้อต่อมาข้อที่8ครับให้ระวังเรื่องพวกนี้ฮะเรื่องเล่าดีๆฮะสตอรี่เทลลิ่งเจ๋งๆเลยนะโว้ยอนาคตจะยังไงอะไรแบบนี้ความคิดเห็นที่เข้าข้างเรามีแนวโน้มที่จะเชื่อมากกว่าเนาะคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญการคาดการณ์ที่ตรงใจเราเวลาเราเชื่ออออะะไไรรรรรเเเเาาาาาาจปหข้้มูลว่่แบยสิงชื มันจะเป็นความจริงนี่แต่ว่าเอาจริงนะความเป็นจริงวันนี้ไม่มีใครมองภาพรวมทั้งหมดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราไม่มีทางเห็นภาพรวมของธุรกิจเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามที่เราลงทุนอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเราก็จะมีความเชื่อส่วนหนึ่งหรือเรื่องที่เราพยายามจะหาข้อมูลมาซัพพอร์ตความเชื่อเรามันมีคําพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วสมมติว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของโลกการเงินอะเอาจริงคุณอาจจะรู้แค่ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยรู้นิดเดียวเลยด้วยซ้าดังนั้นเราอะต้องระวังแนวโน,น้มน เรื่องของความไม่แน่นอนทั้งหมดเลยเออแปลกนะแต่ว่าก่อนจะไปข้อ9้าข้อสุดท้ายเนี่ยสรุปแบบทั้งหมดก่อนให้เห็นภาพไวๆก็คือว่าผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันกำลังบอกเราว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่แน่นอนสําคัญมันมีอยู่3เรื่องในมุมผมนะหนึ่งประหยัดใช้จ่ายเท่าที่จาเป็นแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะไม่ใช่แบบว่ากระเบียดกระเสียนแบบอู้ใช่ไม่กล้าใช้เลยไม่ใช่ใช้จ่ายในระดับที่คุณสบายและมีความสุขแต่ไม่ใช่หรูหราขนาดนั้นยิ่งคุณลดอีโก้ในการใช้จ่ายคุณได้จะยิ่งดดดดีีีีออ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 ัันน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 ้้้้คคคคคืืืืขขแแแแแรรกกกกกททท่่่่่่่่่2ุุณตตงงงเเเเผวววววาาาาาามมมมไไยจะพููถึลล็บบบบโช ข้อมูลเกินจริงหรืออะไรก็ตามที่เป็นเหตุการณ์แบบที่ทําให้คุณกลายเป็นคนที่แบบมั่นใจเกินไปเนี่ยเขาบอกจริงทุกอย่างมันไม่มีความน่ามั่นใจขนาดนั้นหรอกนั้นความไม่แน่นอนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องสนใจแล้วก็เรื่องสุดท้ายใช้น้อยแล้วประหยัดได้แล้วโอเคดีรู้เรื่องของความไม่แน่นอนแล้วดีอันที่3าก็คืออยู่กับมันให้ได้นานอยู่กับมันให้ได้นานแปลว่าอะไรก็คืออยู่ให้ระยะเวลามันทํางานของมันแหละไอ้ผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณเนี่ยมันมากพอที่มันจะทบๆๆจนเงินไปสู่เป้าหมายได้แล้วก็สําคัญคือคุณควรมีเเเงรรออว่มก็บไไ้ผืะ ไดด้หมถ้าในยุคการเงินเนี่ยครับเขาเรียกเงินฉุกเฉินเนาะแต่ว่าผมว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้พูดว่าเงินฉุกเฉินคือมันไม่ได้แค่แบบรายจ่าย3เดือน6เดือน12เดือนละมันเหมือนแบบกูจะเก็บอะ่ะเงินก้อนนี้เป็นเงินเซฟกลัวแล้วมีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวกูัวเงินก้อนนี้มาใช้ซึ่งมันอาจจะมากกว่าสัสดส่วนการลงทุนที่เขาแนะนำบางคนอาจจะ,ะในพอร์ตการลงทุนบางทีมันจะมีการแนะนาว่าแบบถือไว้สิบเปอร์เซ็นต์เนาะเงินสดบางทีอาจจะไม่ใช่ในเคสอยาจจะถือเงินสดสามสิบเปอร์เซ็นต์แม่งเลยไม่เป็นไรแต่ถือไว้เยอะหน เย็นลงแล้วก็ลดระดับความอยากมีลงเหมือนกันซึ่งดีนะส่วนตัวผมชอบเพราะว่ามันทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราต้องกลับมาคิดจริงๆในชีวิตอะ่ะเขาบอกว่าสาคัญจริงมันมีอยู่2เรื่องสุขภาพกับเรื่องเงินและ2เรื่องนี้ในมุมผมผม,มคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากคือเราต้องใช้เงินและสุขภาพและอยู่กับมันให้นานที่สุดเพื่อที่จะรักษาชีวิตเราอยู่ไปมาถึงข้อสุดท้ายครับนั่นคือคาว่าอิสระภาพทางการเงินครับอิสระภาพการเงินคือการมีเวลาให้คุณไปทําในสิ่งที่คุณต้องการฟังแล้วดูดีเนาะแต่จริง พอว่าเจ้านายไล่คุณออกไปเลยแล้วคุณยังอยู่ได้โอเคนั่นแปลว่าคุณดีแต่ถ้าคุณมีเงินพอที่คุณจะเลือกอะไรได้เลยอยากจะทําอะไรวันนี้ตอนนี้คือสิ่งที่ต้องการและควบคุมเวลาได้วันนี้ฉันอยากทำนี่ไม่อยากทาอย่างอื่นและฉันไม่แคร์ด้วยใครจะสนใจฉันยังไงเพราะฉันมีเงินพอที่จะฉันใช้เวลาตรงนี้กับสิ่งที่ฉันอยากใช้กับคนที่ฉันต้องการแต่ผมมองว่านี่คืออิสรภางการเงินจริงๆที่เราทุกคนควรจะมีคือเราสามารถเลือกชีวิตเราได้โดยมีเงินเป็นองค์ประกอบมันคือผลตอบแทนหรือเงินมันผลที่ดีสุดจากการลงทุน์ ชีวิตแบบนั้นได้อันเนี้ยคือดีที่สุดจะเห็นว่าเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการลงทุนอะไรซับซ้อนเลยแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแบบต้องทำเงานถึงจะประสบความสําเร็จเลยเล่มนี้พูดให้เรามองและเข้าใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรลดความต้องการลงได้ไหมในสิ่งที่มันไม่จําเป็นจริงๆนะแล้วก็เผื่อใจกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลายคนลืมทบทวนหลายคนนึกไม่ถึงแล้วก็สุดท้ายมันเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องกลับมาถามตัวเองจริงๆว่าชีวิต ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปหาฉบับอ่านได้นะครับถ้าเป็นแปลภาษาอังกฤษเลยก็เนี่ยฮะ The Psychology of Money นะครับซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปแต่ว่าถ้าฉบับแปลไทยตอนนี้เขากำลังเปิดพรีออเดอร์อยู่นะน่าจะส่งประมาณช่วงปลายเดือนมีนาครับก็สั่งได้ที่สำนักพิมพ์ลิฟลิชนะครับเดี๋ยวพี่หนอมจะแปะล,ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ลวกันแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้อะไรนะทำด้วยใจเลยเอาจริงต้อง,งขอบคุณพี่หนุ่มด้วยครับที่ให้ต้นฉบับมาอ่านเพื่อที่แบบว่าจะได้เอามารีวิวหนังสืือออออออเเเล่่่่่่่มมมนน้้้พรรราา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 วววตัภษษงงกกกฤแแ็ชบบบึหไไยยขขใจท แล้วก็ดีมากๆเลยนะครับใครสนใจก็อย่าลืมไปซื้อหากันละกันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเงินที่พี่หน่องคิดว่าสมควรอ่านในช่วงเวลานี้แล้วบางทีมันจะอาจจะทําให้ความเครียดหรือความคิดที่คุณมีอยู่ต่อเงินเนี่ยมันเบาลงได้นะอันนี้พูดจริงๆลองไปซื้อหากันมาดูครับก็หวังว่าภาิษสังคม EP แรกนะครับรีวิวหนังสือการเงิน The Psychology of Money ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับทุกคนฟังกันเ,เพลินๆนะครับอยากให้ทํารีวิวหนังสือแบบไหนหรือว่าอยากให้พูดคุยกับใครเนี่ยก็อกกคอมเมนต์ ก็แนะนำมาได้เนาะอยากให้ผูใกรใคยอยากให้ใหรีวิวหนังสือเล่มไหนบอกกันมาได้นะครับและสุดท้ายฮนะถ้ามีประโยชน์อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแท็กสมองหนอมไว้ด้วยครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ